ารในการซุ่มโจมตีใกล้กรุงเตหะรานเมืองหลวงในวันศุกร์ซึ่งอาจจะจุดชนวนให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างอิหร่านและประเทศศัตรูในช่วงสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำสหรัฐในประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะกระทรวงกลาโหมของอิหร่านยืนยันว่านายฟาคริซาเดเสียชีวิตในโรงพยาบาลหลังจากถูกโจมตีในเขตอัฟซาดเมืองจามาวานขณะที่นายโมฮัมหมัดจาวัดซารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านประณามการลอบสังหารครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประเทศและทวีตข้อความในวันศุกร์ว่าการสังหารนายฟาคริซาเดมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลแต่ทางการอิสราเอลยังไม่มีท่าทีใดๆต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหน่วยงานข่าวกรองชาติตะวันตกเชื่อว่านายฟาคริซาเดอยู่เบื้องหลังโครงการอาวุธนิวเคลียร์ลับของอิหร่านนักการทูตตะวันตกท่านหนึ่งเคยกล่าวกับรอยเตอร์สในปี2557นะคะว่าหากอิหร่านเลือกที่จะผลิตนิวเคลียร์นายฟาคริซาเดจะได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่อย่างไรก็ตามอิหร่านก็ยืนยันมาโดยตลอดนะคะว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นข่าวการลอบสังหารนายฟาเอาละฟังแค่นี้ก็พอแล้วนะก็สร้างมาฆ่ากันเนอะก็สร้างกันมาที่จะทำลายล้างกันก็คิดแต่จะฆ่ากันคิดแต่จะฆ่ากันโอ้มันจะไปต่อได้ไงมนุษย์เนี่ยนะคิดแต่จะฆ่ากันโอ้ยทดลองกันจังอาวุธเนี่ยกันใหญ่แล้วพี่เอ้ยนะครับไปกันใหญ่แล้วซ้อมยิงกันอุตรุดแฮฮาเอ้าจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปไวรัสโคโรนาพวกไวรัสเขาเล่นงานหนักต่อโอ้โหโอ้โหเอาคืนอิหร่านเอาคืนแต่ความจริงมันมีส่วนไม่ใช่เหรออิสราเอลสงคราม7วันนะขุนพลตาเดียวขนาดนั้นยุคสมัยนู้นนะครับ ก็บกไปรวบที่ราบสูงอะไรก็ชื่ออะไรไม่รู้นะตอนหลังมาเนี่ยเดี๋ยวนะไปยึดพื้นที่ที่ราบสูงโกดันยังไงเนี่ยใช่อยู่กับมาหลายปีดีดักนั่นเสร็จแล้วประเทศข้างเคียงเขาก็ไม่ยอมจะเอาคืนยุคสมัยก่อนเนี่ยการเอาคืนเอาคืนเนี่ยยังมีบทบาทเท่าไหร่แต่พอเวลามีมหาอำนาจฝั่งตะวันออกเข้าไปช่วยเป็นจุดรวมของหัวใจเข้าให้นะครับนะประเทศข้างเคียงอิสราเอลเนี่ยก็สมหัวกันนะครับจะเอาที่ดินนี้คืนเวลานี้นะอิสราเอลจะไปยังไงไปยังไงก็เลยมีเรื่องของอิหร่านนี่ไงที่บอกว่าจัดการบิดานิวเคลียร์ของอิหร่านเขานี่แหละใช่ไหมโอ้ก็ยกย่องเป็นพระราชบิดาเลยนะทำไปเล่นไปนะครับมันสมองระดับเนี้ยเอาละผ่านไปตรงนั้นขณะเดียวกันทางด้านเนี่ยลุงก็พูดจังนะว่าคำว่าไฟบรรลัยกันไฟบรรลัยกันเนี่ยมันจะเกิดไฟบรรลัยกันขึ้นก่อนก็พูดบ่อยเหมือนกันนะจุดที่มันจะเกิดขึ้นลุงจะพูดว่าตะวันตกกลางนอกจากจะมาแย่งทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดินก็คือน้ำมันก็ยังมีนิวเคลียร์อยู่บนพื้นดินอีกต่างหากตรงนั้นแหละครับที่มันจะระเบิดเถิดเทิงเข้าไปเมื่อไรเนาะถ้าหากว่านิวเคลียร์ลงตรงนั้นปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นต่อน้ำมันอยู่ใต้ดินก็พวยพุ่งออกมาเกิดเป็นเชื้อเพลิงลุกไหม้เหมือนกับสงครามอิรักใช่ไหมล่ะเอาโปรเซียคราวนู้นโอ้โหมันไหม้ไหมทุกทีน้ำมันหมดก็เท่าไรไม่รู้แหละครับเป็นเดือนกว่าจะดับได้นั่นก็เรื่องของเขาแหละแต่มาคราวนี้ถ้าหากว่านิวเคลียร์ลงนะโอ้โหมันจะหมดเกลี้ยงพี่เอ้ยน้ำมันเนี่ย
มันจะลุกมาที่เป็นพอเวลาไฟมันลุกไหม้ขึ้นมานะที่ใดมีไฟที่นั่นจะมีควันทีเดียวเออใช่ไหมนิวเคลียร์เนี่ยพอเวลามันลงปุ๊บมันร้อนมันเกิดแรงดันมากนะครับแรงดันเนี่ยมันออกจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะออกจากจุดศูนย์กลางแล้วศูนย์กลางจริงมันเป็นแรงดูดพอดูดมันก็ดูดดินดูดน้ำมันอะไรเรียกว่าทะลุทะลวงเนี่ยครับมันเป็นบ่อใหญ่เลยประมาณนั้นนะครับมันก็น้ำมันก็มาเสียไหลมาเทมาน้ำมันไฟก็ลุกทั่วช่วงชัชวาลตรงนั้นนะครับส่วนปฏิกิริยานิวเคลียร์มันก็เป็นแรงดันออกมาข้างๆนี่ลุงก็พยายามมองว่าเออถ้ามันเกิดขึ้นที่นั่นมาไม่ถึงประเทศไทยหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันเจอเทือกเขาหิมาลัยกั้นไงมันก็มาต่อไม่ได้ทีนี้มันไม่มาทางด้านเขาหิมาลัยมันจะอ้อมไปที่ไหนครับอ้อมไปไหนเอ่ยมันจะตีย้อนกลับไงย้อนกลับพอย้อนกลับปุ๊บก็ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปแล้วทีเนี้ยไปลงไหนพี่ก็อเมริกาแล้วครับนั่นแหละไปฝั่งยุโรปทีเนี้ยครับเนี่ย after shock ของมันแล้วไปทางยุโรปอเมริกาผ่านอเมริกาไปทั้งประเทศลุงกำลังพูดถึงควันนะเนี่ยทำไมควันนะเนี่ยมันจะอ้อมข้ามฟากอเมริกามาจากนิวยอร์กนะมาถึงแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมาที่ไหนมหาสมุทรแปซิฟิกลงไหนนี่แหละครับมาลงทางด้านจีนญี่ปุ่นเลยทีนี้ครับทางฝั่งเราเวียดนามลาวเจอทีนี้ครับก็คือพวกเราเจ้าค่อยเจอควันทีนี้ครับควันที่มันมืดตึ๊บที่บอกว่ามันจะมืดกันทั้งโลกไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยลงจริงนะเออทีนี้ถ้าหากว่ามันมาประเทศไทยทำไงต่อใช่ไหมถ้าหากว่าควันมาทั้งหมดเอาอะไรหายใจทีนี้โยมอยู่เนี่ยครับเห็นไหมตายหมู่ทั้งโลกนะทำไปเล่นไปนะครับอันหนึ่งไวรัสโคโรนาก็ยังลูกผีลูกคนอยู่ทีนี้โอ้โหปอดเนี่ยพังกันไปทั้งหมดทีนี้ครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศเอาไว้นะงับอากาศไว้นะพี่ปานอายะติโกโคติกาเอ๋ยให้มีพลังปอดเยอะๆในการที่จะใช้ในเรื่องพวกนี้แหละครับเอาล่ะสมมติว่าควันมันมาใช่ไหมล่ะมันมาปุ๊บจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล่ะสมมติว่ารู้มันจะมาถึงก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆอย่างแล้วล่ะครับในการเดินทางเนี่ยควันเกินจะมาถึงบ้านเรานะครับสมมติว่ามันใช้เวลาเดินทางอยู่ 2-3 เดือนนี่นะเท่านั้นนะครับพอเวลามันควันมันเข้าสู่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับบ้านเมืองเราก็พอจะมีคนที่ทำให้ฝนตกได้อยู่ไม่ใช่เรอนะทำฝนตกมันก็ชะล้างไปเลยโอ้โหได้โลกใหม่เกิดขึ้นเลยว่ากันไปโน่นเนี่ย ลุงหลับตาพูดในเมื่อกี้เนี่ย เอาเราไปฟังแค่นี้ก็พอ นอกนั้นก็อะไรอีกล่ะ